สวัสดีค่ะทุกคนค่ะ Good morning everybody welcome to กันสวัสดีตึกซ่ามหาเศรษฐีนะคะวันนี้วันศุกร์ที่21สิงหาคมนะคะ2563ตอนนี้นะคะทุกซ่าก็จะไปทำงานเหมือนเดิมนะจ้าวันศุกร์ค่ะวันศุกร์คิดว่าทุกคนก็ที่มีงานนะคะก็ต้องทำงานจะถึงศุกร์นะคะนี่เขาเรียกเป็นออฟฟิศชาร์นะคะเวลาทำงานตอนเช้าคนก็แล้วแต่งานของแต่ละคนนะคะว่าจะเป็นกะไหนนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นพยาบาลเนี่ยนะคะยิ่งจะเป็นเวลาเว้นเช้าบ่ายดึกนะคะเช้าก็7โมงถึงบ่าย3นะคะบ่ายก็บ่าย3ถึง5ทุ่มนะคะดึกก็5ทุ่มถึง7โมงเช้านะคะชีวิตของพยาบาลนะคะก็น่าเห็นใจคุณพยาบาลทั้งหลายนะคะอาชีพพยาบาลก็เป็นอาชีพที่เสียสละอย่างมากนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าเราจะต้องดูแลนะคะดูแลคนไข้นะคะแล้วก็นอกจากจะดูแลคนไข้แล้วเราก็ต้องให้ความรู้ซัพพอร์ตจิตใจญาติด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่มีคนไข้จะให้ได้ป่วยมานะคะคือหนึ่งแหละการรักษาหรือว่าการต่อสู้กับโรคการวินิจฉัยโรคเนี่ยเป็นหน้าที่ของแพทย์นะคะแต่หน้าที่ของพยาบาลก็คือการที่จะพยาบาลดูแลนะคะให้คนไข้ลดความเสี่ยงต่อสิ่งที่คนไข้เป็นนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าคนไข้ไปห้องฉุกเฉินนะคะด้วยการที่แบบว่าปวดท้องอย่างรุนแรงนะคะแพทย์เขาก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะสั่งยารักษาโรคนะคะแล้ววินิจฉัยว่าสิ่งที่คนไข้ปวดเป็นอะไรนะคะส่วนพยาบาลก็จะมีหน้าที่ในการที่จะดูแลบรรเทาช่วยเหลือคนไข้ในการที่แบบว่าถ้าคนไข้ปวดมากหมอสั่งยาแล้วนะคะฉีดยาให้ไปแล้วแล้วประเมินอาการนะคะว่าคนไข้ดีขึ้นไหมคนไข้เบาลงไหมนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีให้คนไข้จัดท่านอนให้คนไข้ไหมหรือถ้าในกรณีที่ปวดประจำเดือนอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีถุงน้ำร้อนนะคะน้ำร้อนให้คนไข้ได้กอดประคบนะคะหรือจัดสิ่งแวดล้อมนะคะให้คนไข้ได้พักได้นะคะหลายๆอย่างค่ะนี่ก็คือเป็นหน้าที่ของพยาบาลที่คนส่วนใหญ่ก็จะพยาบาลมีหน้าที่อะไรนะคะพยาบาลก็คือดูแลค่ะการดูแลให้ผู้ป่วยได้สุขสบายนะคะได้รับยาตามแผนการรักษาของแพทย์นะคะได้รับอาหารนะคะได้รับการรักษาที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานของการพยาบาลนะคะบางคนก็พยาบาลทำอะไรเห็นจดเอกสารรับอะไรรับออเดอร์จากแพทย์แล้วต้องทำคือเป็นอีกงานหนึ่งนะคะซึ่งบางคนก็จะแบบพยาบาลแบบมีบทบาทยังไงนะคะซึ่งทุกซ่าก็อยากจะเล่านะคะว่าบทบาทของพยาบาลก็คือการดูแลคนไข้ค่ะการที่เรารับออเดอร์จากหมอในการที่รู้ว่าคนไข้เป็นโรคนี้จะต้องให้ยายังไงนะคะคนที่จะนำแผนการรักษานั้นมาจัดการก็คือพยาบาลค่ะพยาบาลก็จะจัดการว่าจะต้องให้ยายังไงนะคะหมอสั่งให้เช้ากลางวันเย็นต้องมาจัดเวลานะคะดูแลการกินข้าวของคนไข้ว่ากินได้มากน้อยเพียงไหนนะคะเช็ดตัวดูแลความสะอาดของร่างกายนะคะประเมินลักษณะของผิวหนังของอาการว่าเป็นคนไข้เป็นยังไงบ้างบางคนอย่างท้องเสียมาอย่างเงี้ยนะคะ
พยาบาลต้องดูอุจจาระด้วยนะคะเพื่อที่จะไปรายงานแพทย์ได้เพราะว่าพยาบาลอยู่กับคนไข้ตลอดเวลานะคะต้องดูว่าอุจจาระเป็นเหลวเป็นก้อนเป็นสีอะไรนะคะเป็นแบบมีเลือดปนไหมนะคะบางอย่างถ้าคนไข้ถ่ายออกมาเป็นเขาจะเรียกว่าเมริน่าเมริน่านี่ก็คือการมีลักษณะของคนไข้ที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นนะคะพอจะมีอุจจาระเนี่ยมันก็จะทำเป็นแบบเป็นเลือดก้อนคล้ำคล้ำแดงๆนะคะมันจะเป็นลักษณะเฉพาะของเมริน่าซึ่งตรงนี้พยาบาลก็ต้องประเมินให้ได้ว่าการถ่ายอุจจาระของคนไข้เป็นยังไงนะคะหรือแม้กระทั่งการถ่ายอุจจาระเนี่ยถ้าคนไข้สูงอายุนะคะถ่ายเยอะๆอย่างเงี้ยจะต้องมีการเช็ดทำความสะอาดยังไงนะคะการแนะนำนะคะให้ญาติคนไข้ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรที่มาทาผิวหนังบริเวณส่วนก้นนะคะที่โดนความเปียกชื้นตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลนะคะไม่แคร์ผิวตรงบริเวณรูทวารตรงก้นที่คนไข้ถ่ายบ่อยๆแล้วเนี่ยก็จะทำให้พวกอุจจาระปัสสาวะซึ่งเขามีกรดสูงอยู่แล้วเนี่ยก็จะกัดผิวหนังทำให้คนไข้เป็นแผลซึ่งเป็นแผลขึ้นมาเนี่ยนะคะมันก็ลำบากอีกนะคะมันก็ต้องถ้าเกิดเป็นแผลแบบลึกลงไปก็จะเป็นแผลติดเชื้อนะคะก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาอีกนะคะคนไข้ก็มีอาการติดเชื้อแล้วก็การติดเชื้อนั้นอาจจะลุกลามไปถึงชีวิตก็ได้นะคะ คือที่หัวเราะนี่คือมันไม่ใช่แค่เรื่องการถ่ายอุจจาระเท่านั้นนะคะที่พยาบาลเทคแคร์อ่ะเราพูดถึงให้มันดูง่ายๆให้ดูแบบว่าเออเนี่ยการพยาบาลก็เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลว่าถ้าคนไข้ถ่ายบ่อยจะทำยังไงไม่ให้เกิดแผลที่ก้นที่รูทวารนั่นก็เป็นศาสตร์และศิลป์อย่างนึงนะคะของพยาบาลที่ทุกท่านก็ภูมิใจนะคะที่ได้มีโอกาสได้มาเรียนพยาบาลและทำหน้าที่เป็นพยาบาลนะคะพยาบาลมีหลายแบบค่ะทั้งพยาบาลปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงที่แบบว่าเรียนเฉพาะทางหรือพยาบาลที่ทำด้านวิชาการนะคะแต่หัวใจของพยาบาลทุกคนก็คือการทำเพื่อที่จะให้การดูแลของคนไข้นะคะดูแลคนไข้ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นนะคะและการที่เราให้ความรู้กับคนไข้ที่จะดูแลตัวเองให้กับญาติคนไข้ที่จะดูแลตัวคนไข้ด้วยนะคะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปอยู่กับคนไข้ตลอดนะคะคือคนไข้เข้ามาโรงพยาบาลแล้วดีขึ้นก็ต้องกลับไปที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะดูแลคนไข้ต่อไปก็คือตัวคนไข้เองนะคะถ้าคนไข้สามารถทำได้หรือในกรณีที่ผู้ป่วยที่สูงอายุนะคะไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้หรือว่าเด็กเล็กเนี่ยก็ต้องให้ความรู้กับพ่อแม่กับญาติกับคนที่ดูแลนะคะเพื่อที่จะให้ดูแลคนไข้ได้อย่างครบถ้วนครบองค์รวมเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งร่างกายและจิตใจนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้กำลังใจพยาบาลทุกคนนะคะหรือ สำหรับคนที่เข้ามาฟังที่ทุกซ่ามีเรื่องเล่านะคะได้ฟังก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจนะคะเข้าใจการทำงานของพยาบาลเพราะว่าพยาบาลนั้นนะคะอาจจะไม่ได้แบบว่าโหแบบฟู่ฟ้าอะไรอย่างเงี้ยคือเราทำงานแบบเงียบๆนะคะไม่ได้เปิดตัวแรงนะคะว่าเราทำอะไรแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยก็เป็นกระบวนการสำคัญนะคะที่จะทำให้คนไข้หายจากโรคได้นะคะซึ่งตรงนี้เราก็อยากจะให้ทุกคนได้รู้และเข้าใจพยาบาลค่ะเพราะว่าอาจจะมีบางคนอาจจะมองว่าพยาบาลแบบเป็นอาชีพที่แบบอะไรแบบไปเช็ดขี้เช็ดเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรก็มีคนมองได้นะคะซึ่งมันก็จริงๆค่ะแล้วก็ต้องเช็ดนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เช็ดแล้วใครจะเช็ดคะเราจะทิ้งไว้ก็ไม่ได้นะคะก็ต้องแต่การเช็ดของเราก็มีศิลปะนะคะเช็ดยังไงให้เสร็จเร็วเช็ดยังไงให้สะอาดเช็ดยังไงไม่ให้เลอะเทอะมันก็มีสารและสิ่งของมันนะคะนอกจากนี้นะคะ
เรายังทำมากกว่านั้นนะคะด้านความรู้นะคะด้านการทุกอย่างค่ะก็เรียนเข้าใจร่างกายเข้าใจอนาโตมีเข้าใจส่วนประกอบต่างๆนะคะที่หรือการดำเนินของโรคนะคะเราก็ศึกษาเราก็เรียนรู้เช่นเดียวกันนะคะเรากลัวกลัวไม้จะแข็งนะคะเหล็กนะคะฟาดลงมาปุ๊บเลยนะคะนี่ก็เส้นทางเดิมค่ะทุกคนตอนนี้เวลา 7.05 นนะคะเส้นทางจากราชวัฒน์นะคะสู่ถนนพระราม6นะคะมุ่งหน้าทางเศรษฐศิริค่ะก็อยากฝากไว้นะคะว่าใครที่คิดอยากจะเรียนพยาบาลนะคะอยากจะเป็นพยาบาลนะคะก็ขอให้เข้าใจนะคะว่าการพยาบาลนั้นนะคะเป็นงานที่หนักนะคะเป็นงานที่ต้องดูแลคนไข้นะคะขึ้นเวรไม่เป็นเวลานะคะต้องเสียสละนะคะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะคะใจเย็นนะคะแล้วก็มีเมตตาต่อคนไข้นะคะถ้าเกิดคุณต้องดูตัวเองก่อนนะว่าคุณแบบจะทนได้ไหมในกรณีที่คนไข้แบบอาการหนักไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คนไข้ฉีบสภาพร่างกายอย่างเงี้ยเราต้องมีการดูแลผิวหนังดูแลความสุขสบายของคนไข้เช็ดเนื้อเช็ดตัวเช็ดนะฮะจะเรียนได้ไหมจะทำได้ไหมนะคะตอนเรียนมามันก็อาจจะไม่ได้หนักเท่าตอนทำงานนะคะตอนทำงานนี่ก็แต่ช่วงนี้ก็ดีหน่อยนะคะว่าทางด้านของโรงพยาบาลรัฐบาลอย่างเงี้ยพยาบาลเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็จะให้ญาติเช็ดนะคะพยาบาลก็จะมีส่วนไปดูบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าเป็นเอกชนหรือว่าเป็นหมอผู้ป่วยหนักอย่างเงี้ยนะคะพยาบาลก็ต้องดูแลเต็มที่นะคะวันนี้ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคะคือเรื่องที่พูดกับภาพวิวที่โชว์นี่คนละเรื่องนะรถก็ยังมีจอดอยู่นะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตำรวจไม่เคลียร์มาจอดไว้ตรงนี้มันก็ทำให้ถนนการเดินทางเส้นทางที่จะไปมันก็ยิ่งติดแล้วอ่ะมันก็ยิ่งติดมากขึ้นน่ะแทนที่จะเปิด2ช่องทางนะคะให้รถได้วิ่งนะคะก็เมืองไทยนะคะคนจอดก็เขาไม่มีที่จอดอ่ะเนาะมันก็ไม่ใช่ว่าถนนมันมาจอดได้ยังไงเนี่ยตำรวจก็ไม่ล็อกล้อตำรวจก็ไม่มาทำเข้าใจบ่นไปก็เท่านั้นไม่เข้าใจนะคะตรงถนนเศรษฐศิรินะคะถนนเศรษฐศิริตรงพระราม6นะคะตรงข้ามกับสวัสดิการกองทัพบกนะคะหน้าประชาธิปัตย์นะคะคุณตำรวจขาช่วยดูหน่อยนะคะเนี่ยหน้าภาคประชาธิปัตย์เลยนะคะหน้าสสเลยนะคะจอดได้อย่างไรนะคะถนนเส้นนี้นะคะจอดได้ยังไงเอารถมาจอดไว้ได้อย่างไรนะคะบีบให้การจราจรนะคะแทนที่จะ2เส้นทางนะคะหรือถ้าใครมีความรู้บอกตุ๊กซ่าหน่อยค่ะว่ามันใช้เป็นที่จอดรถหรอคะถนนแบบนี้คือไม่ทราบจริงๆค่ะไม่มีความรู้จริงๆคือเขาให้ใช้2ช่องทางใช่ไหมคะ
แล้วอีกช่องทางหนึ่งคือให้จอดรถหรือเปล่าเอองงงงว่าทำไมจอดได้เออนะคะคนที่มีรถก็จอดแบบจอดรอนั่นคือทุกคนจอดเพื่อแบบรอญาติให้ไปซื้อของในสถานการณ์คือทุกคนจอดรอหมดอ่ะโอ้นะทำอะไรตามใจคือไทยแท้ของไทยแน่นั้นหรือคือภาษาซึ่งผลิดอกออกผลแต่ต้นมาก็จะจอดถึงตรงนี้พอตรงพรรคประชาธิปัตย์เขาก็ไม่ให้จอดแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าเขาเอากลวยมาตั้งนะคะไม่ให้จอดเอออันนี้ก็จะเลี้ยวนะคะซึ่งไม่เข้าใจคุณกันนะคะเนี่ยเออเขาเข้าตั้งแต่ทางนู้นแล้วคุณจะมาเข้าอะไรคือมันห้ามจอดแล้วค่ะเขาก็ถือวิสาสะจอดกันนะคะถ้าเราไม่ช่วยกันประเทศชาติจะเป็นอย่างไรนะคะจนเด็กรุ่นใหม่ก็นะคะก็เรียกร้องประท้วงกันอยู่รถติดนะคะตอนเช้าเพราะว่าผู้ปกครองนะคะมาส่งลูกนะคะส่งลูกส่งหลานที่โรงเรียนนะคะแล้วก็ติดคนที่ใช้เส้นทางนี้ด้วยนะคะมันก็เลยยิ่งเยอะไปกันใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นลูกซ่าก็ต้องรีบมาเร็วนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปส่งลูกอะไรก็ตามแต่นะคะเราก็ต้องรีบมาเพราะว่าติดอ่ะเลี้ยวเข้าที่ทำงานไม่ได้คือว่ามันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนนะคะคนในสังคมคือเราก็เข้าใจนะคะว่าเด็กเปิดโรงเรียนมีรถการจราจรติดขัดเราก็ต้องเผื่อเวลาเราก็ต้องเข้าใจว่าเด็กไปโรงเรียนนะคะนี่ก็คือการเสียสละของเรานะคะเพราะฉะนั้นอ่ะคือทุกคนค่ะคือทุกคนก็มีหน้าที่ทำแล้วก็ทุกคนก็เสียสละกันทั้งนั้นแหละค่ะเราอย่ามองแค่ว่าเฮ้ยทำไมเราอย่างนั้นอย่างนี้นะคะคือเราต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอะค่ะเออต้องคิดด้วยว่าสิ่งที่ทำมันเดือดร้อนคนอื่นไหมนะคะหรือถ้าเกิดแบบนี้เราจะรับมืออย่างไรนะคะเราก็คงจะไม่ไปโทษใครนะคะอย่างรู้ว่าเปิดเทอมนะคะเด็กต้องมาโรงเรียนที่ทำงานอยู่ใกล้โรงเรียนเราก็ต้องรีบนะคะรีบ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 มาค่ะอ
ณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังทุกซ่าเมามอยนะคะขอบคุณจริงๆนะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำคลิปดาราหรือว่าอะไรเลยนะคะรู้สึกว่ามันยังไม่มีแรงบันดาลใจยังไม่ค่อยอินก็เลยทำคลิปอะไรก็ไม่รู้นะคะบ้านๆทำคลิปที่เป็นตัวตนก็ขอบคุณนะคะคนดูที่เข้ามาดูนะคะอาจจะไม่ได้อินในกระแสอาจจะไม่ใช่คนดังที่ทุกคนรู้จักนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาดูเข้ามาให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะใครที่เข้ามาดูถึงจะไม่เมนทุกซ่าก็ขอบพระคุณมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะทุกซ่าก็ถึงที่ทำงานแล้วนะคะก็ต้องขอตัวไปตั้งใจทำงานทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะจะมีถามว่าเหตุใดทำไมวันนี้ว่าง 6A เดี๋ยววันนี้ทุกซ่ากะว่าทุกซ่าจะไปออกกำลังกายที่สวนจิตนะคะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาฝากทุกคนนะคะโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ